แกร็บมีอะไรแกร็บบอกว่าลุงขอนอกเรื่องหน่อยไอ้อะไรนะไอ้ผู้กบอ่ะมันจำจับกันเป็นก้อนเหนียวๆมันเกิดจากอะไรครับควรเก็บแบบไหนรักษาแบบไหนอ๋อแก๊ปแกเคยซักกางเกงยีนไหมถ้าแกเคยซักกางเกงยีนถ้าแกซักปุ๊บแล้วแกบิดแล้วแกไปตากโดยที่แกไม่สะบัดให้น้ำมันเสด็จออกไปกางเกงยีนแกมันก็จะเป็นริ้วๆไอ้ผู้แบบเนี้ยผู้ยางเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางซิลิโคนหรือกระชั่งซิลิโคนจะมีความลื่นมากกว่าผู้ยางทั่วไปผู้ยางทั่วไปเมื่อตัวน้ำโอ้โหนี่ต้องให้เห็นภาพน้องพี่อธิบายพี่น้องต้องเห็นภาพแล้วทุกคนแม่งก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปโทษผู้เปียกน้ำแบบนี้ตกปลาเสร็จทำไงกันครับกูยัดเข้ากล่องมีใครเคยทำแบบนี้ไหมเช็ดให้แห้งแล้วเข้ากล่องหรือไม่งั้นกลับบ้านไปมึงเคยเปิดกล่องกันไหมเคยเช็ดเหยื่อกันไหมไม่เคยอย่างไอ้แก๊ปพี่รับประกันมึงไม่เคยทำเพราะอะไรเพราะมึงตกมานานแล้วแต่ถ้าเป็นน้องใหม่ๆอ่ะกลับบ้านใช่ไหมไม่มีอะไรทำไงกำลังเธอจับเช็ดเหยื่อเช็ดเหยื่อทำความสะอาดเหยื่อนุ่งเช็ดกล่องเช็ดรอบไอ้มือก็เกาแบบไอ้แก๊ปอย่าหวังถึงบ้านปุ๊บโยนของปึ้งปังปึ้งปังขึ้นบ้านนอนรับประกันเพราะแกะไม่ทีนึงผู้เป็นก้อนถูกไหมขอละกูเชื่อมึงทำอย่างนั้นจริงไอ้แก๊ปผู้ก็จะเป็นก้อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้เนี่ยประมาณในเวลาคือถ้าไม่โดนความร้อนมากอายุไม่เกินปีหรือไม่เกิน2ปีเนี่ยเขาจะคลายตัวให้ครับแต่ความกรอบมันจะมาด้วยที่ผู้ละผู้ชนิดนี้เขาเป็นผู้อีกแบบผู้ต่างกันกับผู้ยางซิลิโคนอันนี้ยางซิลิโคนอันนี้เป็นยางอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันอะจำชื่อไม่ได้เป็นอะไรวะอีละไอ้จำช่างมันเถอะเนาะผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันมีความลื่นมากกว่าถามว่าจับเป็นก้อนไม่มันไม่ค่อยจับเพราะเขาเคลือบมาดีกว่าแต่ว่าผู้แบบนี้เห็นไหมครับมันลู่เห็นไหมนี่คือข้อเสียผู้บ้านเราเนี่ยเดิมทีนะครับเอามาเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อกันอะไรมาติดตัวเบ็ดสมัยก่อนต้องบอกก่อนนะสมัยก่อนไม่มีกาดนะเหยื่อปลอมไม่ได้เล่นกาดกันเหนียวไปติดชาวบ้านเพราะคุณเอาตากแดดอันนี้ครับผู้เนี่ยกำลังจะอธิบายเรื่องประโยชน์ของผู้หนึ่งตากแดดเจอความร้อนสองผู้มันหมดอายุแล้วมึงเนี่ยไอ้แก๊ปมึงปล่อยให้ผู้ไปติดยางแสดงไม่เคยแกะกล่องเลยนั่นแหละไปตีแต่กระพงคือโหมันเป็นปีๆเลยนายน้องที่มันจะไปติดตัวอื่นเนี่ยคือนั่นคือคุณปล่อยให้มันอยู่ในกล่องคือคุณโยนผมเชื่อคุณต้องไปโยนแล้วไปพอเวลาจะใช้คุณก็ไปรื้อพอไปรื้อมาผู้แม่งหมดอายุพอจะใช้งานจริงตีไม่ได้ใช่ไหมสมน้ำหน้าอันนี้น้องผมนะครับผมสมน้ำหน้ามันทีนี้สุรศักดิ์ถามว่าผู้มีประโยชน์อะไรผู้เดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกผู้สเก็ตยุคแรกอะนะไม่มีผู้แบบนี้นะยุคแรกเป็นผู้แผ่นอาจารย์ผมเอามาปลูกจริงๆแล้วเดิมทีเลยเนี่ยเป็นสเกิร์ตของที่มาอยู่ในบ้านเรานะครับวิวัฒนาการนะสเกิร์ตปลาหมึกยางอ่ะนั่นแหละเป็นผู้ยางตัวแรกๆที่เข้ามาที่เอามาแอพพลายตอนหลังมาก็เป็นยางแผ่นยางแผ่นคือไอ้ยางที่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับยางยืดอ่ะยางยืดยางรัดของเราไปผ่าดูครับจะเห็นอยู่ยางแผ่นเป็นแผ่นเลยครับแล้วถ้าเกิดเราดึงดีๆนะแล้วเราเอาค่อยกรรไกรค่อยๆตัดครับมันก็จะแตบๆเลยมันจะค่อยขาดเป็นเส้นๆนั่นแหละแล้วคนไม่ได้เรียนกับอาจารย์ผมนะมันทำไงรู้ป่ะมันก็นั่งฉีกทีละเส้นฉีกผู้ทีละเส้นโอ้โหขำกากกันเลยแล้วก็มีอีกคนนึงครับ
โชว์ในเฟซโชว์ใน YouTube เลยนั่งฉีกผู้วันหนึ่งมึงทำอะไรมึงฉีกผู้เนี่ยทีนี้ประโยชน์ของผู้นะครับ1ความสวยงามเอาคนก่อนนะเอาตกคนในเคสตกคนตกปลาอีกเรื่องเอาตกคนก่อนตกคนคือมันดูสวยงามอีกเคสหนึ่งคือมันช่วยเรื่องสิ่งกีดขวางพูดเรื่องแชโดไปแล้วครับเพิ่งมาไม่ได้รีเทสครับกดรีรันดูครับพูดต่ออีกเขาด่านะเพราะผมมีค้างคำถามอีกเยอะอยู่ต่อมาคือมันช่วยแบบจะบอกคุมบาลานซ์อย่างนี้ดีกว่าช่วยคุมบาลานซ์เพราะว่าเหยื่อที่ไม่มีผู้เหยื่อตัวเปล่านะเหยื่อผิวน้ำนะเหยื่อที่ไม่มีผู้ถ้ากรอมาเฉยๆส่วนใหญ่ควงครับกรอมาเฉยๆควงเกือบทุกตัวผมบอกเลยครับเกือบทุกตัวยังไม่เห็นยี่ห้อไหนนอกจากถ่วงที่ตัวเบ็ดอันนั้นอีกเคสหนึ่งซึ่งก็เป็นการถ่วงเหมือนกันแต่ถ้าตัวเปล่าๆเลยใส่เบ็ดแล้วเบ็ดธรรมดาแล้วตัวเหยื่อควงหมดครับมันถึงบอกว่าอย่างป๊อปเปอร์เพนซิลทำไมถึงไม่กรออย่างเดียวทำไมเคาะก็เพราะถ้ากรออย่างเดียวแม่งมุกควงมาแต่เคยเอาไปใส่ผู้ไหมครับเอาไปใส่ผู้อ่ะมันก็ไม่ถึงกับควงครับแต่จะมีแถมีเอียงหน่อยนึงนี่เหมือนกันถึงบอกผู้ช่วยคุมบาลานซ์อันนี้เคสตกคนนะต่อไปเคสตกปลาเคสตกปลานี้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนวคิดนี้นะครับแนวคิดนี้ต้องบอกก่อนผมคิดว่าที่ตกปลาสาเหตุของมันก็คือมีสารคดีอยู่ชุดหนึ่งของ National Geographic ไปล่าฉลามไปศึกษาเกี่ยวกับฉลามผมจำชื่ออะไรวะฉลามเพชฌฆาตเอ้ยวานเพชฌฆาตหรือไม่ใช่เอาฉลามแล้วกันฉลามขาวเออใช่ฉลามเลยสักอย่างนะเอาเป็นว่าฉลามแล้วกันฉลามเสร็จแล้วเขาตัดแผ่นยางตัดแผ่นยางเหมือนยาง EVA นี่แหละยางแผ่นน่ะตัดเป็นรูปเป็นรูปแมวน้ำชุดแรกปลาเข้าทำผมจำไม่ได้ว่าสถิติเท่าไหร่จำตัวเลขไม่ได้นั่นคือการทดสอบครั้งแรกการทดสอบครั้งที่สองเขาเอาผ้าไปผูกที่ท้ายผูกที่ท้ายแมวน้ำปลาขึ้นชัดถี่ขึ้นนั่นคือเคสแรกต่อมาอันนี้เจอกับตัวเองสมัยที่พวกผมตกกระสุนด้วยสปูนกันถ้าใครเคยใช้สปูนเนี่ยจะเห็นว่าจะมีไอตัวหัวใจแดงๆอ่ะติดอยู่ตรงตัวเบ็ดถ้าเมื่อไหร่ที่ไอ้แผ่นแดงนี้หลุดสถิติการกินน้อยลงพอเอาแดงๆมาใส่สถิติการกินดีขึ้นผมมานั่งคิดผมอันนี้จินตนาการนะครับเจ๊ว่าใครจะคิดต่างก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรในจินตนาการผมเข้าใจว่าไอสัตว์ตัวนั้นอ่ะมันต้องบาดเจ็บปลาถึงไปล่าเพราะว่าธรรมชาติใช่ไหมอันนี้ธรรมชาติคือผู้ล่าย่อมแข็งแรงกว่าผู้ถูกล่าเหยื่อมันจะอ่อนแอกว่าดังนั้นผมมองว่าไอ้ตัวนี้เอ๊ะหรือว่าจะเป็นเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณว่าโดนพันธนาการ1โดนพันธนาการถ้าโดนพันธนาการก็หนีไม่เร็วมึงเสร็จกูแน่หรือบาดเจ็บไหมบาดเจ็บก็คือแทนที่เป็นมีขาไอ้ทำไมมีเพิ่มออกมาเอ้ยขาหักหรือเปล่าแผลฉีกหรือเปล่ามันเลยทำให้สัตว์ผู้ล่ามีความตั้งใจอย่างนี้ดีกว่าเนาะมีความตั้งใจที่จะล่ามากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคิดต่างได้แต่นี่คือผมคิดแบบนี้ประโยชน์ของมัน